ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์เลยวันที่14มีนาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเข้าสู่สัปดาห์ที่เป็นกลางเดือนจริงๆแล้วนะครับก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันเทศกาลใหญ่อีกหนึ่งเทศกาลก็กำลังจะมาถึงกับเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยครับเนี่ยใช่แล้วแต่ผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวนะในเรื่องของความแล้งของน้ำเพราะว่าปีนี้เนี่ยเชื่อว่านะคะหลายท้องที่อาจจะเล่นสงกรานต์น้อยลงนะก็ให้ยึดถือตามหลักประเพณีก็แล้วกันนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าตอนนี้ต้องดูแลเป็นเรื่องของโลกหรือว่าสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญที่สุดนะแต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการของเราจริงๆก็บอกอีกไม่กี่วันเหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีที่ครั้งนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปร่วมกันบริจาคเลือดนะคะที่สภากาชาดไทยนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านได้มีโอกาสทำเป็นประจำทุกครั้งที่ได้เจอกับกิจกรรมของเรานะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีหน้าใหม่ๆบ้างหรือว่าบุคคลที่พร้อมละในการที่จะร่วมบุญกุศลกันแบบนี้นะคะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972เรามีนัดกันนะคะช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่26มีนาคมนั่นเองจ้ะครั้งนี้ก็จะร่วมกันนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้คุณสมบัติสำหรับคนที่สามารถบริจาคโลหิตได้อันนี้สรุปพอสังเขปนะครับโดยเฉพาะหน้าใหม่ๆก็หนึ่งเลยต้องเช็คน้ำหนักตัวก่อนค่ะครับน้ำหนักเรานี่45กิโลกรัมหรือยังนะคะใครที่อาจมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยลองเช็คร่างกายตัวเองให้ดีก่อนนะคะส่วนผู้ที่จะสามารถบริจาคเลือดได้เนี่ยก็ต้องอายุระหว่าง17ถึง60ปีบริบูรณ์นะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่าอดนอนนะอย่างน้อยๆเนี่ย 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะก็ใครที่ดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่เป็นประจำนะขออนุญาตงดเว้นนะคะสักวันนึงนะหรือสักวันนึงละกันนะกำลังดีนะคะแล้วก็ทานอาหารมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราจะเจอกันช่วงบ่ายฉะนั้นอ่านเช้าอ่านกลางวันนะอันนี้สำคัญอย่าไปอดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาบริจาคเลือดแล้วนะถ้าเกิดไม่ทานอาหารหนึ่งเลยเนี่ยร่างกายไม่พร้อมอาจจะบริจาคไม่ได้หรือสองเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับร่างกายของตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นต้องทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนั่นเองครับและสำหรับอันนี้สงนะนอกจากการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องใช้เลือดในการรักษาสุขภาพการผ่าตัดนะครับอานิสงส์ในส่วนของการบริจาคโลหิตนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงเนื่องจากเป็นการสละเลือดเนื้อของตัวเองหนึ่งเลยครับก็จะทำให้ผู้บริจาคนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสองครับจะเป็นที่รักของทั้งเทวดาหรือแม้กระทั่งมนุษย์ไปที่ไหนใครก็จะรักใครก็จะเมตตาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้หลายคนก็ทำอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการแก้เคล็ดและที่สำคัญครับจะทำให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าคนปกติและก็มีดวงตาที่เห็นธรรมอันนี้คืออานิสงส์ในแง่ของคุณความดีที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอนะครับมอบวัตถุมงคลจะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระพุทธชินราชแก้วซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนครับก็จะมอบให้สำหรับคนที่ลงทะเบียน60ท่านแรกครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะในส่วนของผู้ที่จะลงทะเบียนนะมีอยู่เยอะมากทีเดียวนะคะก็มาร่วมบุญร่วมการนะหรือว่าจะมากกว่า60คนเนี่ยเราก็ยินดีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของเราละรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเองนะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองที่มีคำถามต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะ
่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลัคนาราศีนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอาชีพเองก็ตามนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้มาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494ครับนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีดีกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะจันทร์ที่14มีนาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น7ค่ําเดือน4ปีมะแมวันนี้วันโกนนะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องของงานทุกอย่างอยู่ที่ใจอยากให้มองโลกในแง่ดีนะครับมีปัญหาอะไรสุดท้ายมันจะมีทางออกอย่างน้อยที่สุดหนักก็จะเป็นเบาการเงินกับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้อย่าโลภอย่าเห็นแก่ได้ต้องรู้จักแบ่งปันที่สำคัญอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักไม่ง่ายสำหรับคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับคนที่มีเป้าหมายมักจะมีคู่แข่งหมายปองเช่นเดียวกันสีถูกชะลอค่ะต่อชาวราศีมังกรค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับต้องรู้จักแบ่งปันอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ที่ความคิดสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการบริหารเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดงานสำคัญงานด่วนภารกิจหลักเนี่ยวันนี้ทำให้แล้วเสร็จเพราะวันนี้มีโอกาสจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มการเงินไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบครับมีแต่คนแสวงหาผลประโยชน์ความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องแต่ถ้าคนที่อยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมก็ต้องป้องกันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เป็นเรื่องเดียวนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนคนเราไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการคิดอ่านการทำงานอย่าไปคาดหวังว่าใครจะมองทิศทางเดียวกับเราทั้งหมดประชาธิปไตยนะครับการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดให้ลดสัดส่วนให้ชะลออย่าพยายามดื้อรั้นเอาชนะระวังจะยิ่งถลำลึกคนโสดไม่เด่นนะครับในเรื่องของความรักหัวใจคนมีคู่วันนี้ดูเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวหรือมีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมีนค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของการทำงานต้องกล้าตัดสินใจนะครับหากทำอะไรล่าช้าวันนี้เราจะเสียเปรียบคู่แข่งขันและมันจะทำให้งานของเราเนี่ยไม่สำเร็จการเงินกับด้านกับเรื่องของงานครับมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นวันนี้ในส่วนของการลงทุนให้หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆความรักทายดีครับสุขทั้งกายและใจแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังรักแทรกซ้อนครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นหน่อยวันนี้ช้าไม่ได้โดยเฉพาะในส่วนการทำงานครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้จะได้ลาภผลจากคนฉะนั้นเพื่อนร่วมงานก็ดีหุ้นส่วนก็ใช่วันนี้เขาบอกว่าจะช่วยเหลือกันทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับการเงินก็สอดคล้องกับเรื่องของงานเมื่องานดีอยู่แล้วลักษณะของการลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสจะได้ข่าวสารที่รอคอยความรักต้องมีน้ำอดน้ำทนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรพูดให้น้อยที่สุดครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นเขาบ้างเราบ้างสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะสิ่งต่างๆวันนี้ทำได้ด้วยตัวเองจะขอคนอุปถัมภ์ใช้โอกาสครั้งหน้านะครับการเงินทำอะไรให้พอดีแล้วจะดี
ถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่สิ่งสำคัญก็คือการประเมินทุนทรัพย์ของตนความรักถ้ามีโอกาสได้คบหาหรือศึกษาดูใจกับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปพูดอยู่เสมอครับมีตำหนิไม่ใช่คนที่ไม่ดีแต่คนที่มีคู่วันนี้ต้องประคับประคองความสัมพันธ์เมถุนวันนี้สุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นครับสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีเมถุนค่ะใส่สีดำแบบนี้ครับผมก็เมถุนส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าต้องหาอะไรที่มันเป็นแรงจูงใจให้กับตัวเองหน่อยนะครับอาจจะเบื่อหน่ายกับงานรูทีนซ้ำๆนะครับคิดนอกกรอบวางแผนงานโปรเจกต์ที่อยากจะทำการเงินต้องรู้จักปฏิเสธนะครับหากสิ่งที่มีคนร้องขอมันทำให้ตัวคุณเองนั้นต้องเดือดร้อนความรักเน้นไปที่คนที่เพิ่งเริ่มศึกษาคบหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจคนที่มีปัญหามานานวันนี้ก็ระวังจะเดินต่อไปไม่ไหวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในส่วนของงานกับเงินเนี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะที่ลงทุนลงแรงนะครับปล้ำกับโครงการบางอย่างให้ความสำคัญมาสักระยะเนี่ยวันนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นการเงินถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนวันนี้ก็ต้องถือว่าทุกอย่างสมประโยชน์ความรักนะครับคนที่กำลังมีปัญหาพยายามแก้ไขนะและความสัมพันธ์จะลงตัวมากขึ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะปรับตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตคู่สีม่วงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คุณอย่าเทคไซส์นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกที่รักมักที่ชังไม่เอาความรักพอจะมีฟลุกครับพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องวันนี้คุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครอยากจะขอความรู้จากคนไหนให้ทำความรักแนวโน้มดีนะครับขอเพียงแค่อย่าใจร้อนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้กันนะครับก็คงอยากจะให้เสริมในส่วนของความรู้สึกต้องหนักแน่นมีความเที่ยงตรงโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมถ้าไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วจะสะดุดเปลี่ยนแล้วจะมีปัญหาไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามสภาพคล่องยังไหวอยู่สายป่านมีมากพอให้แก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการขยับขยายความรักกระถ่ายดีครับคนโสดแลดูมีเสน่ห์จากแวดวงที่อยู่คนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ขาเตียงก็ยังแข็งแรงสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้ไม่จำเป็นอย่าเปลี่ยนอย่าทะลึ่งนะครับสีบรอนซ์เงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับถึงจะมีปัญหาแค่ไหนในส่วนของการทำงานคุณจับหลักให้อยู่เวลามีการตรวจสอบหรือออดิตในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ไม่เดือดร้อนการเงินสภาพคล่องไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับทุกสิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องรู้จักการเล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่มีก่อนความรักเหมาะสำหรับการเปิดตัวรวมถึงการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะความรักให้จัดใหญ่จัดเต็มแต่เรื่องของงานวันนี้ต้องยึดถือหลักการที่ถูกต้องสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานภาพรวมถือว่าดีคนทำงานช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคนทำธุรกิจก็มีโอกาสได้เจอกันลู่ทางที่น่าสนใจการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะกับการระดมทุนเพิ่มชักชวนคนเข้าหุ้นก็ได้แม้กระทั่งคนที่มีปัญหาผมอยากให้เน้นในเรื่องของการเจรจาต่อรองความรักอย่าจับปลาสองมืออย่ารักเผื่อเลือกระวังจะชวดทั้งหมดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงและนี่คือภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิด
ส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ